นายต้องเข้าใจพี่นะฉันจะรับคนเข้ามามั่วๆแล้วไม่ทันระวังทำให้ทุกคนซวยไปด้วยไม่ได้นายถามพวกเขาซิว่ามีใครที่เข้ามาแล้วไม่ผ่านด่านนี้บ้างอยากหาเงินใช่ไหมยังมีอีกหนึ่งด่านฮัลโหลในสวนป่าครับที่นี่เหมือนทรายเสี้ยววานมีคนก่อเหตุครับเดี๋ยวโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยพอแล้วอย่าขยับอยู่นิ่งๆหมอบลงอย่าขยับอย่าทำฉันอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับนะพี่ขึ้นรถกลับบ้านเร็วเข้าไปครับพี่เฮ้ยลูกพี่พี่พี่เป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมพี่ฉันจะฆ่าได้ให้ตายหยุดนะอย่าเข้ามานะฉันจะฆ่าได้ให้ตายพี่พี่อย่าเข้ามานะผมผิดไปแล้วพี่ใหญ่ผมผิดไปแล้วไว้ชีวิตผมเถอะผมไม่ได้จะทุบพี่ที่ผมจะทุบคือเขานายจะทำลูกพี่ฉันทำลูกพี่ฉันก็เหมือนทำฉันก็ผมทุบไปแล้วพี่จะให้ทำยังไงชดใช้สิชดใช้เอาชีวิตนายชดใช หยุด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 พี่นี่พี่จะทำอะไรอ่ะนี่พี่ขยับสิขยับแล้วร้องช่วยด้วยเขาต่อยผมสหายอย่าทำให้ตายนะได้เลยพี่ฉันมีเมตตามาแล้วมาแล้วแล้วเก้ามาตอนนี้เพิ่งจะมาถึงเหรอนี่คือน้องชายฉันเรียกพี่เกาสิพี่เกาเอ๊ะเจ้าหน้าที่อันไม่มาเหรอคืนนี้เจ้าหน้าที่อันไปปฏิบัติภารกิจให้ฉันมาดูก่อนนะร้านดีวีดีที่นายบอกอยู่ที่ไหนเหรออยู่หัวมุมนั้นครับเฮ้ hey, ในวางใจมีพี่เกาอยู่จะต้องจัดการให้นายแน่ขอบคุณครับพี่เกาพาฉันไปดูสิร้านดีวีดีว่านหงดูได้นะครับจะซื้อซีดีอะไรคุณคิดจะทำอะไรร้านดีวีดีว่านหงชื่อว่าอะไรเหรอเกาฉีเฉียงอยู่ที่ไหนเหรอโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนั่นหมายความว่ายังไงฉันมีญาติคนหนึ่งก็ขายดีวีดีเหมือนกันเมื่อก่อนซื้อของก็รับมาจากร้านของนายแล้วก็บอกว่านายพังร้านของเขาซ้อมคนด้วย
ก็มีเรื่องนี่นะทำไมเหรองั้นเอาแบบนี้แล้วกันฉันโทรศัพท์หาอันฉางหลินให้เข้ามาไกลเกลี่ยหน่อยใครคืออันฉางหลินรองผู้การอันของกองตำรวจใช่ไหมนายรู้จักด้วยเหรอรองผู้การอันมีหลานชายคนหนึ่งชื่ออันสินเป็นตำรวจสืบสวนอยู่ในกรมตำรวจฉันก็คือสายข่าวของอันสินหลานชายเขาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่จะต้องดึงเส้นที่อยู่ด้านหลังกุ้งออกมาไม่งั้นมันจะขาวจะไม่เคยทำมาก่อนเลยนะนี่จะต้องดึงเส้นนั้นด้วยเหรอชายของฉันเองเอ้าเรียกพี่หงน้องชายได้เหรอพี่หงน้ำท่วมประเทศบังกรญาติกันแต่ไม่รู้จักกันไหนดูสิไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเด็กต้องสอนนะไหนรู้ไหมต่อไปตอนนี้ฉันไม่อยู่บ้านนะน้องชายนายมาที่นี่ได้เลยถ้าบ้านเป็นบ้านตัวเองได้เลยนะเข้าใจไหมไม่ต้องแบกโป้งไว้นะเซ็นชื่อไว้ไม่มีปัญหาดูแลให้ดีเลยก็เป็นเดรัจฉานเท่านั้นเลยสิเธอไม่เคยโดนต่อยใช่ไหมอ่ะยังคิดจะไปอีกมานี่เลยเธอปล่อยมือซะเถอะทำอะไรนะอย่ามาแตะนะเธอเอามาสิอย่ามาแตะเธอเอามานะฉันบอกว่าอย่ามาแตะไงนายได้ยินหรือเปล่าปล่อยมือนะนายได้ยินไหมพวกนายไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมไม่ใช่ฉันจะอย่าขยับนะคุณกันเองใครเนี่ยแฟนฉันเองไม่ใช่คุณพูดจาเหลวไหลอะไรเนี่ยคุณจะพูดคนพวกนี้เป็นเพื่อนคุณใช่ไหมอย่าพูดสิคุณรู้ไหมพวกเขาทำอะไรอย่าพูดไงอย่าพูดอะไรกันคุณไม่ไปอยู่ที่กองคุณมาทำอะไรที่นี่ถูกปล่อยตัวออกมาจากกองบังคับการแล้วผมจะออกมาเที่ยวเล่นไม่ได้หรือไงไม่ใช่คุณออกมาทำไมไม่บอกฉันสักคำล่ะบอกคุณทำไมกันเล่าฮะฉันจะได้ไปรับคุณไงผมต้องให้คุณมารับด้วยเหรอหรือท้ายให้คุณออกมากันคุณออกมาคุณบอกผมหรือยังเนี่ยฮะฉันผิดไปแล้วผิดอะไรผิดอะไรผิดไปแล้วมันมีประโยชน์ได้ยังไงตอนนี้คุณยังกล้าดุฉันอีกคุณยังกล้าบอกว่าฉันเป็นแฟนคุณนี่คุณพูดจาเหลวไหลคุณอ้าปากก็แต่งเรื่องหรือไงแล้วผมบอกว่าอะไรล่ะบอกว่าเป็นน้องไงนะคุณป้าคุณย่าคุณมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่พูดจะต้องมาบอกว่าฉันเป็นแฟนคุณเมื่อกี้ผมช่วยคุณนะก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรออย่ามาทำหน้าตาดูถูกดูแคลนคุณเอียงหัวทำไมกันคือคอผมมันเคล็ดน่ะคอเคล็ดฉันช่วยรักษาให้คุณได้นะหายหรือยังแบบนี้ได้ไหมหายหรือยังหายหรือยังหายหรือยังคุณเอาเปรียบไม่จบใช่ไหมใช่ไหมคุณพี่ซินของพี่สะใภ้โอ้ตกลงพวกเขาเป็นใครกันแน่พวกเขาไม่แน่ว่าบนตัวอาจจะมีชีวิตคนอยู่ก็ได้เร้าใจขนาดนี้เลยเหรอคุณตกใจเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะว่าพ่อฉันเป็นใครเรื่องแค่นี้น่ะนะผมจะบอกพ่อคนนี้ไม่ว่าคืนนี้เกือบจะทำลายปฏิบัติการของผมแล้วเนี่ยไปหรือยังมองอะไรให้พี่หนึ่งลูกฮะเพิ่งซื้อมาเนี่ยเป็นไงบ้างใครให้นายขึ้นมาอยากตายหรือไงไม่มีใครบอกว่าห้ามเอามานี่เอาเฮ้ยเอามานี่เฮ้ย 2,000 กว่าเลยนะนี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันช่วยชีวิตนายไว้รู้ตัวหรือเปล่าหมุนตัวทำอะไรเนี่ยแค่ถ่ายรูปทำจะเป็นจะตายทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรสักหน่อยเฮ้ยนี่พี่จะทำอะไรเนี่ยฮะ
ันมีอะไรเหรอเดี๋ยวช่วยปรนิบัติผู้มีอิทธิพลพวกนั้นให้ดีซื้อกล้องให้10ตัวเลยพวกที่มาคือใครถามให้มันน้อยๆหน่อยลูกพี่มาเมื่อไหร่ถามให้มันน้อยๆหน่อยที่บอกว่าขึ้นเขาก็คือลงทะเลน่ะเหรอฮะป้อมหมายเข้าที่แล้วได้แจ้งกรมป้องกันเขตแดนกองประชาการตำรวจทางน้ำหรือยังแจ้งพวกเขาว่าให้รอฟังคำสั่ง119120แหละแจ้งแล้วครับต้องบอกใจเถอะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วรอดูว่ากลุ่มนี้มันเป็นใครกันศูนย์บัญชาการกรมตำรวจเมืองจิงไห่ของล่ะโทรศัพท์มือถือหยุดโทรศัพท์มือถือของใช้ส่วนตัวไม่อนุญาตให้เอาติดตัวมาทั้งก่อนมีคนเอาของที่มีควรติดตัวมาด้วยขึ้นไปบนเรือผลที่ตามมาเป็นยังไงพวกเธอน่าจะรู้ดีพูดสิได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะไปเรือเฮ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยหัวหน้ามาแล้วทำงานพี่ไฮรถถั่วทางนี ใช้ช่วงขยายภาพผู้ต้องสงสัยให้ใหญ่ขึ้นหน่อยครับตัดภาพผู้ที่ขึ้นเรือออกมาแล้วก็ขยายใหญ่เปิดเรือตามปกติไปถึงทะเลค่อยจัดการทิ้งซะเข้าใจแล้วครับปาร์ตี้จัดไม่ได้แล้วพี่ครับทางการเรากลับกันเถอะเฮ้ยรีบไปเตรียมเรือเล็กไว้สักหน่อยหัวหน้าจะช่วยถ่วงเวลาไว้โอเคครับโอเคครับรู้สึกตัวแล้วเหรอสุดยอดมากเลยนะนายเคยช่วยฉันเห็นนายเป็นน้องชายฉันควรจะตอบแทนบุญคุณนายแต่นายมันสมควรตายถ้านายไม่ตายพวกเขาคงนอนหลับไม่สนิทพร้อมหินอีก2ก้อนให้น้องชายทรมานน้อยลงหน่อยให้ถึงฝั่งอย่างสงบอาจารย์จะสอนอะไรนายต้องสถานการณ์ขับขันนายต้องใส่ชุดนี้ฉันใส่เป็นมีดเอาไว้ในแขนเสื้อในช่วงที่สถานการณ์ขับขันสามารถช่วยชีวิตได้
จับเฟิงหลี่จือกับรั่วถั่วได้หรือยังยังกำลังหาอยู่แล้วจับพวกคนที่อยู่บนเรือได้ไหมคนที่อยู่บนเรือเหลือแค่ลูกเรือกับผู้หญิงพวกคนที่ขึ้นเรือไปตั้งแต่แรกมีเรือด่วนมารับตัวไปหมดแล้วแต่ว่าตำรวจน้ำน่าจะตามพวกมันไปได้นะเราไม่ได้เฝ้าระวังอยู่บนชายฝั่งเหรอจัดไว้แล้วสาเหตุที่สำคัญที่สุดความจริงแล้วก็คือผมเองผมไม่ได้ส่งสัญญาณมาตอนที่ผมจะส่งก็ถูกเฟิงหลีจื่อจับได้เขาเรียกผมไปดื่มเหล้าแล้วก็ใส่อะไรบางอย่างลงไปในเหล้าความจริงแล้วผมแล้วก็ให้เขาหน่อยก็โอเคแล้วใช รายงานสถานการณ์มาจากการวินิจฉัยเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าช็อตและก็จมน้ำตายยืนยันตัวตนชัดเจนแล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วครับพบบัตรประชาชนในตัวผู้ตายคนแรกชื่อสวีเหลยอีกคนชื่อเหยียนจิงครับไปดูหน่อยอยากรู้ว่าลองพูดกันมึงทำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคนนี้จังเขาก็คือสวีเตียง
วางเข้าไว้คุณอยากรู้ว่าเป็นใครคุณเข้าไปไม่ได้ครับนี่ไปเลยให้ความร่วมมือหน่อยครับผมแค่อยากจะไปดูลูกชายหน่อยนะคุณฟังผมก่อนนะครับคุณฟังผมก่อนผู้ตายตายมานานแล้วเมื่อวานมีฝนตกลงมาอีกศพแช่น้ำไม่ค่อยน่าดูนะครับคุณกลับไปก่อนนะโอเคไหมครับเขาตายยังไงเดี๋ยวถ้าผลออกมาจะรีบแจ้งคุณเลยนะครับผมขอดูหน่อยขอดูให้ความร่วมมือหน่อยครับความร่วมมือหน่อยครับใจเย็นๆซิขอดูหน่อยไปให้ความร่วมมือหน่อยดูโอเคโอเคโอเคนี่คุณพูดได้เลยครับถ้าเขาถูกฆ่าตายคุณต้องบอกผมทางเราตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะบอกคุณนะครับตามนี้นะครับขอเชิญคุณกลับไปก่อนไปเถอะครับต่อเลยจะเย็นๆอย่านะออกมาเร็วต่อไปไปเข้าต่อเลยโอเคอะไรเราโอเคอะไรเนี่ยยกขึ้นเร็วมาดูพอแล้วไปอย่านะนายสุยและนายเยี่ยนชาวบ้านในพื้นที่นำเครื่องมือตกปลาไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายมาที่ริมแม่น้ำไม่ทันระวังถูกไฟช็อตตายจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ขอเตือนประชาชนอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้วยนะคะไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎระเบียบฉันไม่สบายไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายรีบนอนเถอะข้าวนาน้ำสีทองที่งดงามนะครับพี่มีปัญหาอะไรเหรอไม่มีอายุ13ใช่ไหมปีนั้นน่ะเสี่ยวหลานไส้ติ่งอักเสบเกิดเรื่องไม่คาดฝันตอนผ่าตัดต้องช่วยชีวิตทั้งคืนเพื่อนคนงานของพี่คนนั้นน่ะให้กาแฟพี่มาถุงนึงบอกว่าถ้าพี่ไม่ไหวก็ให้ดื่มมันตอนนั้นไปโรงพยาบาลก็ไม่มีน้ำร้อนพี่ก็เลยเคี้ยวกาแฟตั้งแต่ตอนนั้นพี่ก็เริ่มที่จะพอตื่นเต้นทีไรก็จะเคี้ยวกาแฟเวลาบ้านเราเกิดเรื่องทีไรพี่ก็จะเคี้ยวกาแฟนั่นยังไม่รู้ตัวเองอีกบอกมาเร็วเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละก็รีบปิดทีวีซะนอนแล้วเหรอเมื่อคืนนี้มีคนหนึ่งวิ่งมาหยิบมือถือดูท่าทางเมามากเลยหามือถือไม่เจอก็ตะโกนเสียงดังยกใหญ่เกือบจะมีเรื่องกับรปภแล้วคุณทั้งคนขโมยไปคุณจะทำอะไรเนี่ยนี่พวกเขาจะทำอะไรนะไปนะคุณแต่งตัวกับคือแบบนั้นแหละขโมยนะออกไปนะขโมยไปนึกว่าตอนนี้พวกนักศึกษาจะมีคุณภาพมากกว่านี้แต่กลับเป็นแบบนี้พอระเบิดอารมณ์ออกมายิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่พวกเขาดื่มไปเยอะไหมครับก็ไม่เยอะนะคะตอนจ่ายเงินสติยังดีอยู่เลยเอาเหล้าทั้งหมดที่ยังไม่ได้เปิดมาคืนทางร้านอีกด้วยบ่อไฟคืนนี้พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ตำรวจสองคนที่สร้างปัญหาเมื่อวันก่อนมาอีกแล้วไอ้พวกหลอกลวงคนอื่นพี่ใหญ่อย่าครับอย่าไปอ่ะไปนะไปนะเจอฆาตกรที่ฆ่าลูกชายผมแล้วเหรอพวกเขากำลังตรวจสอบอยู่ครับถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบแจ้งคุณทันทีแจ้งเหรอ แล้วพวกคุณมาทำอะไรตรวจสอบคดีจุลกรรมแล้วมันเกี่ยวกับที่นี่อ๋อจุลกรรมจุลกรรมอะไรเมื่อถึงลูกค้าคุณไปทำรู้ไหมว่าใครทำให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคุณตำรวจครับช่วยรีบหน่อยนะหาฆาตกรที่ฆ่าลูกชายผมให้เจอได้ยินไหมพูดจาทำไมต้องมือกับใครอยู่ทำไมคุณถึงได้มั่นใจว่าลูกชายคุณถูกฆ่าตายหรือว่าลูกชายของคุณจะไปมีเรื่องบาดหมางกับคนอื่นเขาจะจมน้ำตายเองไม่ได้เหรอแต่ยังไงซะผลการพิสูจน์เบื้องต้นตอนนี้ของแพทย์นิติเวชก็ออกมาว่าเขาจมน้ำตายเองแน่นอนว่าพวกเราเองก็เข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ตายและก็อีกอย่างพวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้จะทำการตรวจสอบต่อไปเมื่อกี้ผมก็บอกกับคุณแล้วว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบแจ้งทันทีคุณจะร้อนใจขนาดนี้ไปทำไมกันแถมยังไปจัดการกับคนตั้งมากมายแถมยังทำเอาตัวเองได้รับบาดเจ็บอีกพูดได้ดีจริงๆประธานสีว่ามาผมมีเรื่องอยากจะถามคุณนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าหวงชุยชุย
คุณรู้จักเธอหรือเปล่าครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหวงชุยชุยพวกแกรู้จักไหมพี่ครับครั้งที่แล้วเขาก็เคยมาถามไม่ใช่คนของเราที่นี่ไม่รู้จักนะคนนี้ครั้งที่แล้วก็มาถามแล้วนี่ไม่ใช่คนของเราไม่รู้จักเข้าใจหรือไม่เข้าใจคุณรีบรับลูกไปสนามบินไม่ต้องถามเยอะแยะผมกำลังจองเดินทางเดี๋ยวนี้เท่าแกเท่าแกถึงแล้วคนสกุลสุยนายหมายความว่ายังไงนายจะไปแล้วใช่ไหมฉันมาส่งนายพวกเราจับมือคืนดีกันแล้วนายจะกลับคำเหรอแต่ว่าเลยๆมาเข้าฝันฉันทุกคืนเขาขอร้องฉันเพียงข้อเดียวว่าห้ามปล่อยนายไปเด็ดขาดนายก็รู้ฉันมีลูกชายคนเดียวฉันต้องเชื่อฟังเขาคุณอาไทยไม่ปล่อยนายไปแน่อาไทยที่เรียกคุณอาเพราะยังเห็นแก่หน้าเขาถ้าไม่เห็นแก่หน้าฉันส่งไปอยู่ในหลุมแล้วเจียงการตายของเสียวเลยเป็นอุบัติเหตุสุยเจียงระบายความแค้นที่ฉันคนเดียวปล่อยลูกเมียฉันไปเถอะนะได้วันนี้ฉันจะยอมแหกกฎสักครั้งนายโทรไปบอกพวกเขาโทรไปบอกลาสิฮัลโหลฮัลโหลมามามาเข้าเลยเข้าเลยเข้าวางเลยเราเก้าเอ๊ะเจ้าหน้าที่อันเจ้าหน้าที่ลีผมกำลังไปหาพวกคุณเออมานี่เข้ามาคุยในรถครับครับเจ้าหน้าที่อันเจ้าหน้าที่ลีนายมาได้เวลาพอดีช่างคนนี้พวกเราก็ออกจากเมืองไปแล้วพวกคุณจะไปสืบคดีใหญ่เหรอมีอะไรเหรอไม่มีอะไรครับคือว่ามีเรื่องให้ช่วยนิดหน่อยครับเพื่อนบ้านของผมไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วพวกคุณช่วยผมตามหาเขาได้ไหมเพื่อนบ้านชื่ออะไรล่ะทั้งเสียวหูพวกเราเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรแล้วเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเคยอยู่แถวโรงงานเก่าด้วยกันมาก่อนพ่อแม่ก็รู้จักกันอาจมีเรื่องขัดใจกันบ้างบางครั้งแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเราเก้าน่าเป็นคนดีจริงๆนะหรือแล้วเหลือตอนพวกเขาหลังแกนายยังไงตอนนี้ไม่แล้วล่ะหลังจากที่พวกคุณมาครั้งก่อนพี่น้องสองคนนั้นก็ดีขึ้นมากแล้วหายไปได้แค่ไหนจะขอรู้ยังสามวันแล้วครับยังเลยครับผมคิดว่าอยากให้พวกคุณช่วยผมตามหาจะได้ไม่ต้องแจ้งความเรื่องคนหายสถานีตำรวจเป็นฝ่ายดูแลไม่เกินตำรวจสืบสวนจากพวกเราจะได้นำให้นายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจถ้ามีอะไรคืบหน้าพวกฉันจะช่วยถามให้
ครับงั้นผมจะกลับไปปรึกษากับพี่ชายเขาให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจงั้นผมขอตัวกลับก่อนขอบคุณครับเราเก้าอะฉันเคยบอกนายไปแล้วอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นเปล่าครับไม่ได้ไปไหนมาไหนกันก็แค่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านดีงั้นพวกเราต้องไปแล้วลาก่อนครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับทั้งเสี่ยวหลงนายจะทำอะไรพี่เฉียงพวกไอ้ผมฆ่าพี่แล้วพวกก็จะไปเสี่ยวหูพี่เฉียงพี่อดทนหน่อยนะแป๊บเดียวเท่านั้นพี่เฉียงพี่เฉียงพี่เฉียงฉันไปแล้วฉันไปแล้วพี่เฉียงนายรู้ไหมพวกสุยเจียงกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรเขาก็กลัวคนสู้ตายอย่างพวกเราไงล่ะนายเชื่อฉันนะฉันจะช่วยน้องชายนายออกมาให้ได้สายเรียกเข้าพี่เฉียงพี่เฉียงพี่เฉียงสุยเจียงโทรมาสุยเจียงโทรมาพี่เฉียงสุยเจียงโทรมาแก้ปัญหาตรงหน้าก่อนแล้วกันอันซินอ้าวไม่ใช่ว่านายยิ่งถูกตรวจสอบอยู่ไม่ใช่ตรวจสอบเสร็จแล้วไม่ได้ข่าวเหรอคุณรู้ข่าวสารรวดเร็วไม่ใช่เหรอเรื่องของตำรวจเราคุณน่าจะรู้หมดนะ
ระหว่างทั้งสองคนมีการส่งมอบผลประโยชน์ให้กันคุณให้อะไรผมเหรอกลับมาทำงานวันแรกเรื่องแรกก็คือมาหาคุณเราคือกองสารวัตรสืบสวนจะไปกับเราไปสอบสวนด้วยไม่อร่อยจริงๆเลยที่นี่ของพวกคุณไม่มีชาหลงจริงชาเทกุนอิมไม่มีชาปี้รั่วชุนเหรอ จนหนุ่มนายลงไปบอกคนขับรถในชั้นทีไหว้ทรงขึ้นมาหน่อยมามีแค่เงื่อนไขนี้มาต่อสิพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วหวงช่วยๆอะไรนี่ของนายแต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยรู้จักพวกนายฟังไม่เข้าใจเหรอแล้วทำไมวันนี้ผมถึงเอาตัวคุณมาล่ะนอกจากหวงช่วยๆยังมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าหาฆาตกรที่ฆ่าลูกชายฉันเจอแล้วเหรอถามที่ฆาตกรจริงๆแต่ไม่ใช่คนที่ฆ่าลูกชายคุณทั้งเสือหูเป็นใครเขาตายแล้วเหรอคุณไม่ถามเลยเหรอว่าทั้งเสือหูเป็นใครมาต่อเลยคุณไม่อยากพูดผมพูดแทนให้เองเดือนที่แล้วลูกชายของสี่เลยมีความแค้นกับไปเจียงปอเพราะเรื่องพนันเหรอไปเจียงปอขู่ว่าจะหาคนมาแก้แค้นสี่เลยคนที่เขาหามาคือพี่น้องตระกูลถังใช่ไหมวันที่สี่เลยเกิดเรื่องกล้องวงจรปิดบนถนนถ่ายติดภาพพี่น้องตระกูลถังขับรถผ่านที่เกิดเหตุเวลาสอดคล้องกันหนึ่งอาทิตย์ก่อนถังเสียวหูหายตัวไปคนในครอบครัวไม่กล้าแจ้งความเราสงสัยว่าเขาได้รับการคุกคามเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณใช่ไหมใครนะอันซินนายออกมาหน่อยเดี๋ยวเข้าเออมีอะไรสำนักงานอัยการมาอีกแล้วเอาอย่างนี้ร้าน PCT ของฉันช่วงนี้ก็ทำเงินได้นิดหน่อยฉันเอาเงินให้พวกแกสองคนพวกแกไปให้ไกลฉันหน่อยอย่ากลับมาร้านนี้คือชีวิตของผมเนี่ยผมใช้ทุกอย่างค้ำประกันไปแล้วไม่มีทางที่ผมจะทิ้งร้านโดยไม่สนใจได้หรอกพี่ผมก็ไปไม่ได้ผมต้องช่วยน้องชายเพราะโทษของความจนผมรับมาพอแล้วจริงๆมากพอแล้วถ้าสีเจียงมาพังร้านของผมต่อให้ฆ่าผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากมีชีวิตแล้วเซียวเซิงแกไม่เหมือนเราฉันเป็นคนขายปลาฉันไม่เป็นไรแกเป็นนักศึกษาแกมีอนาคตที่ดีแกอย่ามายุ่งเรื่องของฉันกับเสี่ยวหลงได้ยินไหมนอกเสียจากเสียเจียงไม่พังร้านผมก็จะไม่ยุ่งเรื่องของพวกพี่ได้ฉันรับปากแกถ้าสีเจียงกล้าพังร้านเราฉันกับเขาจะตายไปด้วยกันร้านเฉียงเซิง PCTไปดูสิว่ายังมีทรัพย์สินอะไรเสียหายอีกไหมทั้งผมไม่มีอาเฟิงอาเฉียงทางพวกนายล่ะไม่มีอาเซิงท่านนั้นไม่มีอะไรหายใช่ไหมข้างในไม่มีอะไรหายครับดูจากตอนนี้แล้วมีเพียงด้านหน้าประตูที่ถูกเผาจำได้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำแถวนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเราจะไปถามชาวบ้านดูว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์ไหมพวกคุณคิดกันให้ดี
ว่าในชีวิตประจำวันได้ทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าคิดออกแล้วเขียนรายชื่อออกมาไปส่งให้ผมที่สถานีตำรวจครับขอบคุณครับเรื่องนี้สีเจียงต้องเป็นคนทำแน่ๆเฮ้ยพูดไปเรื่อยต้องเป็นใครสักคนที่เมื่อวานดื่มหนักโยนก้นบุหรี่ไว้ข้างนอกก็ได้ผมเคยบอกแล้วใครที่แตะต้องร้านผมก็คือต้องการเอาชีวิตผมเราต้องจัดการสีเจียงสมองแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแกจะโดดลงกองเพลิงให้ได้เลยเราอยู่ในกองเพลิงกันแล้วดังนั้นคุณคิดว่าคนที่ทำให้สามีคุณหายตัวไปคือสีเจียงคุณสามารถบอกสิ่งที่คุณรู้ทุกอย่างกับผมได้ขอเพียงมีหลักฐานผมจะจับเขากลับมาแน่นอนอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยฉันไม่อยากพูดดังนั้นคุณคิดจะหลบทั้งชีวิตเหรอครับเจ้าหน้าที่อันซินครับตราบใดที่ฉันรับรองความปลอดภัยของฉันกับเซียวเฉินได้ฉันก็หลบได้ทั้งชีวิตตอนนี้เสี่ยวเฉินไม่มีพ่อแล้วฉันจะทำให้เขาไม่มีแม่อีกไม่ได้คุณเข้าใจไหมคะผมเข้าใจครับแต่คุณคิดว่าสีเจียงจะใจดีขนาดนั้นหรือครับเพื่อปกป้องตัวเองเขาทำออกมาได้ทุกอย่างเสี่ยวเฉินคือขอโทษนะคะจะขอถามหน่อยค่ะเด็กผู้ชายคนนั้นที่เมื่อกี้เล่นอยู่ตรงนี้ล่ะคะไม่เห็นนะคะเสี่ยวเฉินเสี่ยวเฉินเสี่ยวเฉินเสี่ยวใจเย็นก่อนครับเด็กน้อยแค่วิ่งเล่นไปทั่วเราแยกกันหาคุณไปทางนั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้เสี่ยวเฉินฮัลโหลผมต้องการแจ้งความครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปท่าทางประมาณ6ขวบสวมเสื้อลายสก็อตสถานที่นี้อยู่ที่ไม่ต้องแล้วครับขอบคุณครับแม่ครับเสี่ยวเฉินขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับแกไปไหนมาฮะฉันนี่แกฉันนี่แกวิ่งเล่นไปทั่วเหรอฉันนี่แกวิ่งเล่นไปทั่วเหรอเอาละแกไปไหนมาฮะเพื่อนผมบอกว่าที่นี่มีลูกอมหลากสีใกล้จะถึงวันเกิดแม่แล้วผมอยากเอาให้แม่ครับขอโทษนะไว้ต่อไปนายจะวิ่งเล่นไปทั่วอีกละดูแม่นายตกใจสิแม่ผมขี้กลัวไม่ใช่ว่าแม่เขาขี้กลัวแม่นายกังวลว่าจะมีคนชั่วมาจับตัวนายไปต่อไปหลังจากที่อาจับตัวคนชั่วมาหมดแม่ก็ไม่กลัวแล้วขอโทษด้วยค่ะไปกอดแม่สิขอบคุณค่ะ